สนับสนุนโดยอีดิทเหมยชอบร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกจาก TikTok ที่มีบริการรับฟาร์มแมป All Star Tower Defense มีบริการฟาร์มเลเวลฟาร์ม Star Pass ฟาร์มเงินฟาร์มหาออฟออนสตาร์ดัสบริการจำหน่ายตัวละคร All Star จำหน่ายเกมพาสบริการปลดล็อกสตอรี่โลก1ถึงโลก3และยังมีบริการลงเลทหาวัตถุดิบด้วยนะใครสนใจสามารถไปที่ www.edithmeyshop หรือว่ากดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยถูกใจทุกบริการเอาละสวัสดีครับกลับมาแล้วนะสำหรับออสตาสายฟรีกับลูกชายใน EP ที่2นะครับผมก็จาก EP ที่แล้วนะเราเริ่มเก็บเลเวลกันตั้งแต่เลเวล0เลยสร้าง ID ใหม่มาเลยนะครับสำหรับแมปออสตาวันนี้เราก็จะมาเก็บเลเวลกันต่อเลยนะครับก็ตั้งใจว่าวันนี้จะเก็บเลเวลให้ได้สักประมาณ 60-70 นี่แหละแล้วพอถึงเลเวล100เราจะสามารถไปที่โลก2ได้นะช่วงนี้พี่กับลูกชายก็เล่นแต่แมปนี้นะกับอีกแมปนึงก็คือแมปชกมวยนะครับส่วนบล็อกฟูดนี่แทบไม่ได้เข้าเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นกันเลยก็ไม่รู้จะเข้าไปทำอะไรกันดี2คนแล้วก็สำหรับคลิปเริ่มจากศูนย์ในออสตานะครับที่ลงไปใน EP แรกก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีเลยนะน้องๆหลายคนก็ชอบนะครับยอดวิวก็หลักแสนอยู่นะเพราะงั้นวันนี้ก็มาสานต่อกันเลยละกันรวมถึงคนที่ไม่เคยเล่นนะครับสามารถเริ่มเล่นไปพร้อมกับเราได้เลยนะเริ่มจาก EP 1ได้เลยแต่ว่าวันนี้เป็น EP 2นะครับเราจะไปเก็บเลเวลกันต่อนี่แหละเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเหมียวผมลืมเอาเบลมาเข้ามาในทีมอ่ะเหมียวเงาเหมียวเงาแล้ววางเบลมาไปก่อนเลยครับตอนนี้โอ้โหเบลมาคอร์ปอเรชั่นหาเงินหาตังค์กันทั้งวันทั้งคืนแล้วมีตัวอะไรไม่รู้เดินออกมาเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ไมกี้ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องแล้ววางไอ้โตะลงไปครับคุณบอลทำอะไรครับลูกเล่นกับแมวครับเล่นกับแมวโอ้ยเล่นกับแมวเหรอครับรักแมวไหมรักแมวไหมรักครับระหว่างแมวกับน้องเลออนรักใครมากกว่าแม่ครับรักแม่ครับพัดลมก็ได้ฮะพูดพัดลมทำให้ผมเย็นเป็นไงครับพ่อของผมมีเหตุผลไหมเจ๋ง ช่วงนี้ลีบอลชอบฟังเพลงอะไรครับไหนร้องให้พ่อฟังสักบทเพลงนึงสิมันน้ำลายบลา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 ซ่อนเศษใจที่เลือดใต้นอนใต้หนอนเอาเดี๋ยวผิดเล็กน้อยใต้หนอนวะซ่อนไว้ใต้หนอนเลยนะใต้หมอนครับแม่เย้เฮ้เฮ อยากเล่นไมค์ครับกับลูกชายจังเลยมาครับเหรอครับแต่ในโรบล็อกก็มีนะพ่อใช่เหรอมีไมค์ครับในโรบล็อกด้วยเหรอมันเป็นไมค์ครับเบสวอลครับพ่อสงครามเตียงเฮ้ยด่านใหม่ว่ะเฮ้ยไมค์ฮีโร่ใครในเมียแน่เลยอันนั้นไงว่าแล้วว่าแล้วไมกี้เตะหัวมันชื่ออะไรมั่วๆพ่อโนมุเหรอโนมุอ่ะใช่ๆๆครับโนมุโนมิลูกไม่ต้องห่วงเลยพ่อแบกลูกได้อยู่แล้วว้าเนี่ยพ่อสงสัยมากเลยว่าไอตัวแบบฮอนด้าพ่อทอยฮอนด้าพ่อมันดาเมจ200เองนะแต่ทำไมมันดูแรงๆอ่ะครับมันเบิร์นเหรอก็มันครับผมมันเบิร์นครับมันเบิร์นยังไงอ่ะครับมันแรงขนาดไหนอ่ะเบิร์นเนี่ยพ่อครับลองกดเข้าไปที่ทอยฮอนด้าครับผมแล้วพ่อจงเอามาวิจิตรของเขาว่าเบิร์นครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเหมือนมันเบิร์นมั้งครับแล้วก็ทำดาเมจครับทำดาเมจสร้างดาเมจ7ครั้งเป็นเวลา12วินาทีแล้วมันสร้างเท่าไหร่อ่ะก็ตามดาเมจของมันนี่แหละครับงั้นมันน่าจะความแรงของมันน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 เนาะครับผมมันเผารัวๆไงแล้วมันเผาเป็นหมู่คณะหมู่คณะ หมู่คณะ บอสละลายบอกเลยด่านเนี้ยบอสละลายโอกาสที่เราจะถูกได้ตัวรับนี่คือน้อยมากเลยครับพ่อแต่มันก็ยังไม่น้อยเท่าโอกาสที่เขาจะมารักคุณอุ๊ยอะไรอ่ะโหเธอเจ็บจี๊ดโหเธอเจ็บจี๊ดพ่อครับครับพ่อเชื่อไหมว่าในออสตาครับมีไมเคิลแจ็คสันด้วยไมเคิลแจ็คสันเลยเหรอใช่ครับร้องอย่างนั้นเหรอจริงหรือเปล่าครับมันอะไรมีหลายสีมันแก้วมันไม่มีอยู่จริงหรอกเฮ้ยหลุดเยอะจริงสงสัยพ่อต้องอัญเชิญทอยฮอนด้าออกมาโจมตีพวกมันละนี่เป็นไงหายมดนี่เป็นไงแล้วโตบพ่อเวล3ว่ะยิงทีระเบิดระเบ้อคือบอลทำไมมันเริ่มหลุดเยอะครับเพราะอะไรไม่รู้เหมือนครับอย่างนี้ต้องเจอเดอะทอยเดอะทอยดักฝั่งนี้ครับเดอะทอยที่เขาร้องเพลงอะนะพ่อเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครั้ง
มันก็อาจจะมีนิดเดียวแล้วมันก็ผ่านแบบอีสติอีฟี่แม่ถ้าแวมไพร์ไปกัดซอมบี้ครับซอมบี้จะกลายเป็นแวมไพร์หรือว่าแวมไพร์จะกลายเป็นซอมบี้ครับพ่อแวมไพร์ไปกัดซอมบี้ครับแวมไพร์ก็จะกลายเป็นแวมบี้โหส่วนซอมบี้ก็จะกลายเป็นซอมพายเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ลงสตอรี่มาจนถึงเลเวล50แล้วนะสำหรับตัวละครสายฟรีของเรานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวละครเพิ่มอีกสักหน่อยเผื่อว่าดวงดีได้ตัวดีๆติดไม้ติดมือกลับมาโอ้โหไมเคิลแจ็คสันเข้าตัวไวไมเคิลแจ็คสันคือตัวอะไรโอ้ยนี่มันเฮ้ยมันชื่อแจ็คสันเลยเหรอครับเฮ้ยนี่มันไอตัวนี่นี่ว่าคิบุซูจิมูซันเออมูซันนี่ว่าแล้วพ่อควรมีไหมครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับทำไมอ่ะมันไม่เก่งเหรอครับงั้นเราเอาตัวอื่นดีกว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างเฮ้ยหนวดขาววะน่ะเฮ้ยแต่พ่อมีแล้วอ่ะดิงั้นเราสุ่มสเปเชียลซัมมอนสักรอบนึงละกันผมจะสุ่มตู้คีโตนะครับเพราะมันมีคูลเลอร์แล้วก็มันมีประโยชน์กับเรามากในอนาคตลูกก็สุ่มคูลเลอร์แล้วกันเดี๋ยวพ่อไปสุ่มตู้อื่นงั้นพ่อสุ่มตู้ทากิโร่ก็ได้ครับมันโกงมากจริงเหรอทันจิโร่โกงเหรอครับผมแล้วรออะไรก็จัดไปดิลุยเอาละครับบอลเกงกิจากโงกุนมาแล้วอย่างนี้และนารุโตะลงมาชูแขนขึ้นฟ้าตามด้วยลูฟี่และอุ้ยอย่างบอลเกงกิไปขอสคริปไปเลยแล้วกันฮึบ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 โอ้โหผมได้โจลูโน่โจบาน่ามา1ตัวครับโอ้โหอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรนี่มันเอาไว้ทำอะไรไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยตอนนี้เราสามารถใส่ตัวละครได้ได้6ตัวแล้วนะเอาอะไรใส่ไปดีนะริบบอนซุ่มเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราเลเวล50แล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปตอรี่ต่อดีกว่าสักเลเวล70ค่อยออกมาไปตามมาเลยน้องชายพี่ตอนนี้ในตัวละครพ่อนี่คือตัวที่เท่ที่สุดก็จะเป็นคิริโตะคุงนะเนี่ยแล้วก็รองมาก็น่าจะเป็นเจ้าทอยฮอนดะตัวแอร์ของเราเก่งที่สุดของผมน่าจะเป็นคิริโตะแล้วรองมาก็จะเป็นไมกี้แล้วก็ผมจะเพิ่มกาโร่นักล่าฮีโร่โอเคลุยเลยงั้นน่ะด่านสุดท้ายของสตอรี่นี้พอดีเลยยาวโอเคมาเลยมาเลยมาเลยมาถึงก็วางไมกี้ไปก่อนเลยครับตัวตึงแบกต้นเกมตัวต่อไปลูกอยากจะวางอะไรครับเป็นไมกี้ครับอ๋อไมกี้2ตัวเหรองั้นเดี๋ยวพ่อวางอันนี้เลยตัวแอร์ให้เผื่อมันมีตัวแอร์มาเดี๋ยวพ่ออัพให้ด้วยนี่ไงสามัคคีคือพลังแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วมั้งไปตัวแอร์มาแล้วตัวแอร์มาแล้วตัวแอร์มาแล้วนี่ดูทอยฮอนด้าพ่อดูไฟล่วงหมดอ่ะแล้วว่าเบียดทำไมเนี่ยเบียดทำไมตัวแอร์มาแล้วลงไปเลยครับไอโตคิริโตะนี่คือว่าดีมากตีแรงมากแต่ว่าตีช้าไปหน่อยแต่มันตีไกลมากเลยนะระยะเท่าไหร่ครับ50ครับผมนี่ถ้าตีแอร์ได้ด้วยนี่คือคุ้มจัดไม่กี้ผมตีได้79ครับไกลจัดครับเพราะเอาเมาส์มาชี้ได้เลยครับมันจะมีหมอกอยู่ครับเฮ้ยทำไม79อ่ะอัพเยอะหรอครับผมด่านช่วงนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราก็ลงไปเรื่อยๆแล้วกันครับเฮ้ยด่านใหม่ว่ะน้องชายด่านใหม่ด่านนี้มันเกิดตรงไหนวะนี่เกิดตรงนี้ครับอ๋องั้นเราต้องวางนี่พ่อวางตรงนี้เลยครับนี่แล้วพ่อวางเซเวอร์ทำไปตรงนี้ล่ะครับพ่อร้อนเงินอ้าวจงออกมาเดอะทอยนี่ทอยฮอนด้าเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวที่แรอยู่นะเนี่ยใช่ปะตัวไหนอะครับทอยฮอนด้าเนี่ยใช่ปะ5ดาวนั่นน่ะดิมันใช้คุ้มอยู่นะเพราะว่าดีกว่าเจนอสอีกนะเจนอสน่าจะดีกว่าครับเพราะมันตีตั้ง1วิเออว่ะแต่เจนอสมันเริ่มเกมมามันเรียกได้เลยอะแล้วพอฮอนด้าพ่อใช้ค่าเรียกเท่าไหร่ครับ700ร้อยโอ้โหเจนอสดีกว่าครับแต่ว่าทอยพ่อนี่คือยิงติดเบิร์นนะเผาไหม้เลือดลดรัวๆมาแข่งกับพ่อดีกว่าว่าตานี้ใครจะทำดาเมจได้มากกว่ามันต้องเป็นผมอยู่แล้วพอเอาจริงเลยแล้วกันลงมาไอโตพอปล่อยให้ลูกนำไปก่อนเลย 300k อ่ะเดี๋ยวพอตามไปลงมาไม่ยอมนะอย่างนี้ผมไม่ยอมใครแพ้เสีย 5,000 5,000 อะไร 5,000 บาท พ่อยอมก่อนเลยเนี่ยมันไม่แข่งแล้วทำไมอ่ะครับโอ้เอาเยอะเกินถ้าพ่อยอมพ่อก็ต้องเอามาให้ผม 5,000 โอ้โหแล้วถ้าลูกแพ้ลูกจะมีเงินให้พ่อเหรอมีสิครับ 5,000 น่ะนะมีครับขอเงินพ่อ 6,000 แล้วผมให้พ่อ 5,000 ขอกำไร 1,000 ครับ เดี๋ยวนะทันจิโร่ระยะโจมตีมันสั้นจังวะเฮ้ยถามจริง
มันจะไปตีอะไรได้เนี่ยไหนครับมันกากครับอะไรล่างมันกากล่างกากอ่ะดิโอ้แล้วพลังโจมตี188ตี5วิอะไรครับเนี่ยฮันจิโร่นี่แล้วลงไปเพิ่มครับขบวนการโตมันรอว่าดูเอ้ยยังไงพ่อจะแซงรีบอลแล้วยังไงถ้าพ่อเพย์เอาให้ผมมา 5,000 เลยน่าจะไม่น่าจะแพ้แล้วแหละรีบอลแรงเกิน 5,000 ผมล่ะติดไปก่อนเดี๋ยวพอลูกจบปริญญาพ่อเอาให้เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1คืออะไร1ไม่ทำการบ้านส่งครูครับเด็กไม่ดีนี่หว่าเนี่ยเด็กดีครับครูชมทุกวันจริงเหรอครูชมลูกทุกวันเลยเหรอครับเขาชมว่าอะไรทำไมเธอไม่กำกับการอะไรนะนี่เขาชมเหรอครับทำไมเธอไม่ทำกันบ้านครับแล้วลูกทำไงอ่ะเวลาครูชมอย่างเงี้ยขอบคุณครับถูกต้องเวลาผู้ใหญ่เขาชมเราก็ต้องขอบคุณบึมบัมซัมเบ้เข้าไปยิงเข้าไปบึมเบ้ซัมบัมฮะอุ้ยนี่มันดาบสุดท้ายแล้วนี่นางั้นก็จัดไอ้โตลงไปครับไอ้โตอัพเต็มครับผมเอ้าบอสไปไหนอ่ะบอสตายแล้วครับบอสคือคาร์ดครับพ่อเอ้าตายแล้วหรอเอ้าตายแล้วหรอไปด่านต่อไปกันเลยพ่อครับบอสมาแล้วฮะ ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วเขียนตกใจเลยบอสอะไรมาตั้งแต่เวฟแรกเขียนเกินถ้าพ่อหาผมเจอผมให้10,000เฮ้ยเอาเงินจากไหนให้ผมขอตังค์พ่อจนตอนนี้ผมรวยมากเลยเฮ้ยพ่ออยากได้10,000ไหมครับอยากสิครับใครๆก็ต้องอยากงั้นหาผมไม่เจอเฮ้ย nope ไม่มีไม่มีเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นแล้วนี่ไงหัวแดงๆอ้าวนี่10,000ไม่มี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 10,000มาเลย10,000เห็นแล้วเมื่อกี้อ้าวแต่ผมไม่เห็นพ่อไงเอ้าพ่อเป็นคนหาพ่อก็ต้องเห็นลูกสิผมต้องเห็นพ่อด้วยงั้นกติกาอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟที่12นะครับโอ้โหบอกเลยว่าชิลๆสบายๆขนาดลูกไม่ช่วยนะเนี่ยยืนนิ่งเลยโอ้โหนิ่งจัดตอนนี้พ่อก็แบกลูกอยู่นะครับสบายๆนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าชิลจัดใช่ไหมครับชิลไหมครับลูกชิลไหมครับฮัลโหลครับลูกอยู่ไหมครับอย่าบอกนะว่าลูกหลับอ่ะฮะโอ้โหชัดเลยโอ้โหเรียบร้อยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเจอกันอีพีหน้าครับขอตัวลาไปก่อนโอ้โหผ่านพอดีเลยเอาเป็นว่าไว้เจอกันในอีพีต่อไปนะครับส่วนอีพีนี้ก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับน้องรีบอลชิงไปแล้วเดี๋ยวบอกนะสลบคาคอมฮัลโหลลูกฮัลโหลเรียบร้อยหลับสนิท